จุดเด่นครอบครัวจะเล่นผาดค่ะเล่นให้รอดนะเออพร้อมค่ะคาดหวังไว้ว่าอยากให้คนป่วยดูอย่างมีความสุขหนูจะเล่นให้ดีที่สุดค่ะเด็กๆอีก5นาทีเราจะไปแล้วล่ะค่ะแล้วค่ะวันนั้นพี่ไปดูพวกเราซ้อมพี่ประทับใจมากก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนชื่นชมแล้วก็มีคนที่ประทับใจเราอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆนะคะ start your impossible แล้วก็เล่นดนตรีในวันนี้ให้กับทุกๆคนฟังนะคะอย่างมีความสุขและสนุกกับมันค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะคนเรามีโรคประจำตัวมันก็พอมาฟังดนตรีก็หายเครียดครับมันรีแลกซ์ดีมันแค่ว่าเราไปผ่อนคลายเยอะเลยครับทำให้เราดีขึ้นนะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็เพลิดเพลินนะเพราะมากชอบดนตรีมากๆเลยเรามาหาหมอก็คือว่าได้ผ่อนคลายของเราด้วยและเด็กก็เล่นดีด้วยนะคะค่ะมีความสุขค่ะผมรู้สึกดีมันมีคนมองตรงแถวชั้น2ชั้น3ชั้น4ระเบียงเยอะต้องเล่นแบบให้สุดไปเลยตอนแรกผมกลัวว่าผมจะทำไม่ได้แต่สุดท้ายผมก็ทำได้ครับมาได้เล่นกับพี่ๆฝรั่งครับดีใจมากเลยครับตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ค่ะพอดูตอนแรกมันยากมากเลยค่ะแบบว่าหนูก็ซ้อมไปเรื่อยๆค่ะจนหนูทำได้ค่ะเวลาเราเล่นดนตรีอ่ะเราต้องให้ความสุขไปถึงคนดูให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ความสุขว่ะเราชอบวันนี้เป็นการ start your impossible ของน้องๆจริงๆฟังแล้วมีความสุขอิ่มเอมใจผู้คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีน่าจะมีความประทับใจมากทางเจอต้าเองเราก็มองว่าความสำเร็จของน้องๆเนี่ยเป็นการก้าวข้ามขีดความกลัวของเขาไปได้เขาเล่นด้วยความกล้าและเล่นด้วยใจมันออกมาจากเสียงดนตรีที่วันนี้เราได้สามารถสัมผัสได้